สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆคือผมไปอ่านเจอใน Facebook นะครับผมเป็นเหมือนข้อความที่เขาแชร์กันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็แชร์มาถึงผมพอดีนะครับตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะหยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันเผื่อทุกคนจะเห็นว่าเอ้ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงนะอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะผมรู้สึกว่ามันอาจจะจริงบางส่วนแล้วก็หลายๆส่วนเนี่ยมันก็อาจจะไม่จริงได้และความจริงไม่จริงของแต่ละคนในเรื่องนี้เนี่ยมันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลกันเลยแหละครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองดูโลกเมื่อ50ปีที่แล้วกับณตอนนี้ว่ามันมีอะไรแตกต่างกันไปบ้างและมันเนี่ยเปรียบเหมือนการกับตลปัดกันเลยนะครับแบบสมัยก่อนเนี่ยอยากได้แบบนึงเดี๋ยวนี้คนอยากได้สิ่งตรงข้ามอะไรแบบนั้นเลยครับเรามาลองฟังกันดีกว่าถึงค่านิยมของผู้คนเมื่อ50ปีก่อนและตอนนี้หากเราเอามาเปรียบเทียบกันเขาบอกอย่างแรกครับ50ปีก่อนเนี่ยทุกๆคนอยากจะมีลูกนะครับผมอันนี้ก็ดูจะจริงนะครับผมก็คือยุคเนี่ยหลังสงครามโลกมาโลกมันก็เป็นช่วงพัฒนาถูกไหมมีการเติบโตของเศรษฐกิจมากมายก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมคนถึงอยากมีลูกแต่ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ย50ปีนี้เนี่ยนะครับผมโอ้โห50ปีให้หลังมาเทรนด์การมีลูกเป็นยังไงอะทุกคนเบิร์ธเรทหรือว่าอัตราการเกิดทั่วโลกเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากบางประเทศอะต้องใช้คำว่าพังทลายเลยด้วยซ้ำนะครับอ่ะข้อต่อมากันเลยดีกว่านะครับผมข้อต่อมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเทรนด์โดยรวมเป็นยังไงแต่มันค่อนข้างเป็นประสบการณ์แล้วแต่บุคคลเป็นอย่างมากเขาบอกว่า50ปีก่อนเนี่ยผู้ชายต้องตามจีบผู้หญิงครับในขณะเดียวกัน50ปีให้หลังมานี้เราเริ่มเห็นผู้หญิงเนี่ยไปตามจีบผู้ชายแทนอันนี้จริงไม่จริงยังไงคุณก็ลองคอมเมนต์บอกมาละกันเพราะผมไม่ใช่ผู้หญิงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับผม50ปีก่อนแต่งงานเนี่ยก็แต่งกันง่ายแล้วก็หย่ากันยากนะครับแล้วก็ในสมัยนี้เองอ่ะมันก็ตรงข้ามกันถูกไหมกว่าจะแต่งงานกันเนี่ยโอ้โหยากมากเลยแต่อัตราการหย่าเนี่ยนะครับผมมันพุ่งสูงมากๆเลยนะครับก็ตรงข้ามกันเลยตรงนี้เองเนี่ยถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าจริงแล้วก็ถ้าพูดถึงเหตุผลเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าสมัยก่อนเองเนี่ยเหมือนอาจจะด้วยมีเทคโนโลยีการคุมกำเนิดอะไรที่อาจจะมีแล้วล่ะแต่มันอาจจะยังไม่แพร่หลายครับแล้วก็ทำให้โอกาสมีลูกเนี่ยมันมีได้ง่ายนะครับผมแล้วพอมีลูกอ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่ผูกติดสองคนเอาไว้แล้วไงกับการจะไปเจอคนใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมเพราะว่าโลกเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีแบบการส่งอะไรที่มันรวดเร็วเหมือนปัจจุบันนี้นะครับเหมือนเราก็จะรู้จักแต่คนในเมืองของเราในละแวกบ้านของเราอะไรแบบนี้นะครับผมไม่ได้รู้จักอะไรกันมากมายนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยถูกไหมโอ้โหมันแบบรู้จักกันรวดเร็วมากๆนะครับผมปัด Tinder ปัดแอปปัดนู่นปัดนี่เนี่ยมันแบบอินสแตนต์อะเดี๋ยวนั้นเลยไปดูเรื่องต่อมากันดีกว่านะครับเรื่อง3เนี่ยผมว่าจริงแน่นอนแล้วก็เรื่องที่1เนี่ยจริงแน่นอนเรื่อง2เนี่ยแล้วแต่คนจะคิดแล้วกันครับจากนั้นเรามาเรื่องที่4กันเลยดีกว่านะครับผม50ปีก่อนเนี่ยไม่มีเพื่อนบ้านไม่รู้จักครับแต่50ปีหลังเนี่ยโอ้โหไม่รู้จักเพื่อนบ้านสักคนอันนี้ก็อาจจะจริงนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรครับผมถูกไหมคนที่เรารู้จักก็คือคนในละแวกบ้านเราแต่พอมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนทางไกลได้เราอาจจะเลือกสื่อสารกับคนทางไกลแทนที่เกียจมาสื่อสารกับคนข้างบ้านแล้วก็เป็นไปได้นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะจริงเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้จริงทุกกรณีต่อจากนั้นเนี่ยผม50ปีก่อนลูกจ้างเนี่ยต้องคอยดูสีหน้าเท่าแก่ในขณะที่50ปีหลังเท่าแก่ต้องคอยดูสีหน้าลูกจ้างผมคิดว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่ที่หรือว่าแล้วแต่ส่วนไปละกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงเพราะว่าผมไม่รู้ครับจากนั้นนะครับผมไปที่ข้อถัดมากันเลยครับข้อต่อมาเนี่ยเขาบอกว่า50ปีก่อนเนี่ยกลางคืนสามารถเปิดหน้าต่างนอนได้50ปีให้หลังเนี่ยโอ้กลางวันแสกๆยังต้องปิดประตูหนาแน่นเปิดแอร์ข้างในเลยนะครับคำตอบก็อันนี้มั่นใจเลยว่าจริงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวนี้ร้อนโคตรครับแต่50ปีก่อนเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ก็คิดว่าน่าจะเปิดหน้าต่างนอนได้แหละจากนั้นนะครับผมเรื่องถัดมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า50ปีก่อนเนี่ยเที่ยวงานวัดก็ต้องไปวัด50ปีหลังเที่ยวงานวัดเนี่ยอยู่ที่ห้างก็มีได้นะครับผมอันนี้เองก็แล้วแต่บุคคลจะคิดก็อาจจะจริงแหละครับผมแต่มันก็ไม่ได้จริงทั้งหมดเพราะว่างานวัดที่วัดเก่งคงมีอยู่แต่อาจจะมีการเอางานวัดตีมงานวัดมาจัดในห้างอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับต่อจากนั้นนี่ครับผมเรื่องถัดมานะครับเขาบอกว่า
มีเงินเนี่ยแซงทำเป็นไม่มีเมื่อ50ปีก่อน50ปีหลังไม่มีเงินก็แซงทำเป็นมีเงินนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นในทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วหรือเปล่านะครับผมแค่เราอาจจะเห็นคนที่เป็นแบบนั้นมากขึ้นผ่านโลกออนไลน์เพราะเราได้รู้จักคนมากขึ้นแต่ผมเชื่อจริงๆว่าจริงๆแล้วอะความเป็นมนุษย์อะรักโลภโกรธหลงเนี่ยนะครับผมมันมีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยความอยากโชว์ความแบบอยากทำให้เราได้รับการยอมรับเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละนะครับผมต่อจากนั้นนะครับผมเรื่องถัดมาเนี่ยเขาบอกว่า50ปีก่อนเนี่ยมีรถรางวิ่งด้วยกำลังไฟฟ้านะครับผม50ปีหลังมีรถไฟฟ้าวิ่งตามรางอันนี้ก็อ่ะความพัฒนาทางเทคโนโลยีจากนั้นนะครับเรื่องถัดมาเขาบอกว่า50ปีก่อนเนี่ยเรียนพิมพ์ดีดทำงานแบงก์แสนมั่นคงสมัยนี้เนี่ยงานแบงก์อาจจะไม่มั่นคงแล้วนั่นเองครับตรงนี้เองเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการธนาคารเนาะเราก็มาใช้ในโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นการเงินเนี่ยมันก็ถูกย้ายไปอยู่ในโลกดิจิตอลกันมากขึ้นนั่นเองครับต่อจากนั้นนะครับผมเรื่องถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าพ่อค้าอยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนสูงๆเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนี่เอง50ปีหลังเนี่ยเด็กๆเรียนจบมาก็ไม่ได้รับราชการอะไรหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาค้าขายแทนนะครับผมก็เหมือนว่าส่งเรียนไปสุดท้ายก็ออกมาค้าขายอยู่ดีแต่การเรียนเนี่ยมันก็ได้รับความรู้นะผมก็สับสนการเรียนอยู่ดีเพราะผมชอบการเรียนมากๆครับต่อจากนั้นนะครับผมเรื่องถัดมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทำงาน1คนเลี้ยงได้ทั้งบ้านสมัยนี้เองเนี่ยทั้งบ้านเลี้ยงคนเดียวอย่างยากเลยอันนี้ผมก็ว่าน่าจะมีส่วนจริงอ่ะจะเป็นที่ไลฟ์สไตล์เนาะของความแบบโมเดิร์นที่มันเข้ามาในประเทศไทยเรานะครับผมแล้วก็พอความเจริญอะไรเข้ามาเนี่ย globalization มันมาถูกไหมมันก็คงทำให้ค่าของชีพแรงต่างมันดีดสูงตัวขึ้นไปด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจของไทยเราอย่างเดียวละเศรษฐกิจเราเนี่ยเชื่อมกับเศรษฐกิจโลกแบบเต็มๆเลยนะครับผมเราก็เหมือนต้องไปตามเทรนด์โลกด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยพอทุกอย่างมันราคาขึ้นก็ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่แบบยากมากขึ้นของแพงมากขึ้นต่อสิ่งนั้นนะครับผม50ปีก่อนเขาบอกบ้านไหนมีคนแก่เหมือนของล้ำค่าสมัยนี้50ปีหลังเนี่ยบ้านไหนมีคนแก่เหมือนของไร้ค่าอันนี้ผมว่าไม่ได้เป็นที่แบบบ้านหรือว่าเป็นอะไรหรอกผมคิดว่าน่าจะเป็นที่บุคคลซะมากกว่านะครับต่อสิ่งนั้นนะครับผมเขาบอกว่า50ปีเนี่ยพื้นที่สวนอะขายให้ทำหมู่บ้านทำบ้านอยู่50ปีหลังเนี่ยหลายๆคนอยากจะขายบ้านไปอยู่สวนอันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ตรงอะไรครับมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับผมนะว่าคนที่มีแบบนั้นก็มีไหมแต่คนที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นมีไหมก็มีเหมือนกันครับผมก็เลยไม่สามารถสรุปได้ว่าอันไหนมันถูกต้องไหนมันเป็นเหมือนเรื่องความชอบส่วนบุคคลซะมากกว่าแต่ถ้าเราจะมองในแบบแง่มุมของอากาศคุณภาพอากาศอย่างเงี้ยเนาะฝุ่น PM 2.5 อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับผมก็ค่อนข้างตรงอยู่ในจุดนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ Mystery World ในวันนี้ถ้าผู้ชมคิดว่ามีอะไรตรงไม่ตรงอะไรยังไงกับท่านผู้ชมบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกมั้ยแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ